ดินเนอเร์ชัมเศษฐาเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศลั่นได้รับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเมื่อคืนนี้วันที่28สิงหาคม66ในายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X เป็นรูปที่ตนถือช่อดอกไม้และถ่ายรูปร่วมกับทีมงานพักเพื่อไทยและตัวแทนจากภาคธุรกิจก่อนร่วมรับประทา นอาหารมือคำ่ำดินเนอร์และระบุว่าได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศจากคนกลุ่มนี้โดยมีข้อความว่ามีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจมีประโยชน์มากครับกับการพัฒนาประเทศขอบคุณท่านดรวิชิตสุรพงษ์ชัยและแขกทุกท่านในวันนี้มากครับที่มาร่วมแสดงความยินดี นอกจากทีมงานพักเพื่อไทยที่มีนายพรมมินเลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายของพักรวมอยู่ด้วยแล้วในรูปนี้ยังมีผู้บริหารบริษัทต่างๆจากหลายภาคธุรกิจปรากฏตัวอยู่ด้วยคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน คุณจรีพรจารุกรสกุลประธานกรรมการบริหารของ w ับเบิลเคอปปอรเรชั่นคุณปลิวตรีวิศวเวศประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนดรวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์คุณชฉลีกรสุรพงษ์ชัยพรรยาดรวิชิตสุรพงษ์ชัย คุณถาปนะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบ็บเวิร์เรดจำกัดมหาชนคุณคณะพจน์มมริตทีมเลขาส่วนตัวนายกรัฐมนตรีนายอัยวั์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ นายสุภชัยจิยรวนน์รองประธานอาวุโสและประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดซีพีคุณสนั่นอังอุบลกูลสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายแพทย์พรหมมีนเลิศสุริเดชว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี